สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเขาคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วกับมองโกเลียจิงกิสข่านเนาะเดี๋ยวไปคุยกันต่อสเปนเขาอยากสงบศึกแล้วครับแต่ว่าเราเพิ่งเปิดฉากจะรีบสงบไปไหน Science. โอเคครับมาละรวบเลยเพิ่มความแกร่งลุยเลยครับจับไปวิจัยสร้างออดูมาแล้วก็คณะรัฐทูตใส่ให้อะไรดีรู้สึกยังไม่ค่อยอยากใส่ให้ใครเลยแวมไพร์ผมเหรอไปไหนดีนะเดินลงมาครับเดี๋ยวมาป้นเขตวิทย์กันนะคนนักวิทย์เราอยู่ตรงไหนดีเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละดีละวันนี้มาทำเหมืองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาทำลงเลื่อยไม้ครับเลื่อยไม้ให้หมดโอเคยิงมัสเก็ตแมนก่อนเยี่ยมอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอใส่การ์ดแล้วกันอัปเกรดลดครึ่งราคาลด 50% เราสร้างฟอร์ดได้ด้วยแต่ว่าไม่สร้างนะเราสร้างอย่างอื่นดีกว่าโอ้โหคิววาก็โดนแย่งปะเนี่ยคิววาหรือมอเซเลียมอะไรสักอย่างโดนแย่งไปนะครับคิววายังอยู่เนาะเดี๋ยวมาทำเหมืองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของใครตรงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้มีที่เยอะแล้วนะเดี๋ยวมาทำลงเลื่อยไม้ให้เมืองนี้ก่อนนะครับเขาจะได้มีเฟืองด้วยเอาส่วนทหารมาคนนี้เดี๋ยวรอปล้นเขตการค้าเอาตังมาผมจะเอาตังไปทำอย่างอื่นเขาอยากสงบศึกเห็นเราเอาทหารมาไปปล้นนะน่าจะใช่โอเคครับปล้นเลยจัดไปนั่นแหละเมืองนี้เมืองนี้ทำอะไรดีอยากได้เพชรตราสร้างเลยแล้วเมืองนี้ก็เมืองนี้เมืองหลวงของเกาหลีนะครับที่เพิ่งยึดมาโอเคยิงครับยึดโอเคจัดไปเก็บเมืองไว้แล้วเราก็ตรงนี้ทำกำแพงซะหน่อยแล้วกันนะเมืองนี้เดี๋ยวเอาคนมาคุมนะครับเอาใครดีแมกนัสไหมก็ดีนะไปครับส่วนแวมไพร์เราก็ลงมาป้นเขตวิทย์เขานักวิทย์เราเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้เหมืองหินแล้วก็ลงเลื่อยไม้ครับยิ่งเดี๋ยวรอเปลี่ยนการ์ดเนาะยิงเก็บแต้มไปก่อนมาแล้วเหรอไม่เป็นไรครับแวมไพร์เราปล้นแล้วฟื้นเลือดได้เดี๋ยวดูก่อนนะเมืองนี้เป็นไงบ้างค่าความจงรักภักดีบวก 8.1 ถ้าอย่างนั้นเอาการ์ดออกได้แล้วนะครับออกได้ใบหนึ่งนะเอาใบนี้ออกตังก็เริ่มพอมีเดี๋ยวเราสร้างวันเดอร์อยู่ปะสร้างอยู่นะครับทัชมาฮาลกับเพตราถ้าอย่างนั้นก็เอาการ์ดสร้างวันเดอร์เข้ามาแล้วกัน 15%โอเคเยี่ยมแล้วเราก็วัฒนธรรมไปไหนต่อดีอันนี้ไหม Mobilization นี่แหละรวบยูนิตเป็น3ดาวนะครับส่วนคนนี้ก็ปล้นเขตการค้าเขาแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราก็มาปล้นเขตวิทย์ครับจัดไปฮะไปไงต่อเอาเมดิกมาแล้วก็เอาอาร์ติลเลอรี่เสร็จแล้วก็ไปเครื่องบินจะถึงเครื่องบินแล้วเร็วมากโอเคลืมใส่การ์ดอัปเกรดปะโทถ้างั้นเดี๋ยวนี่ก่อนแล้วกันโอ้ยพดวางแผนอะไรไว้แล้วก็ลืมนะป้นครับเพื่อฟื้นเลือดส่วนอันนี้เป็นของเมืองไหนนะเป็นของเมืองโทเลโดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเอาปืนใหญ่ขึ้นมา
ปืนใหญ่เราก็ขึ้นตามมาครับฮิมิโกะตามมาส่วนปืนใหญ่อีกคันยังไม่ใช่2ดาวอ่ะตอนนี้พักก่อนเนาะอาหารม้าเราเมืองนี้เป็นไงความจำเริ่มพอดี 9.9 นะจัดการหัวชาไหมหรือป้นดิโอ้โหถ้าไปตรงนี้ได้โดนยิง3ช็อตอาจจะตายได้นะต่อให้2ดาวก็เถอะอยู่ในเมืองไปก่อนเนาะบิลด์เราเรียบร้อยเมืองนี้จับปูได้นะครับไปเมืองนี้ทำลงเลื่อยไม้โอเคนี่ก็ทำลงเลื่อยไม้ครับเยี่ยมไปเลยเอ๊ะเอ้าแคนาดาหายไปแล้วกลายเป็นเมืองอิสระโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดก่อนเป็นการ์ดอัปเกรดลดลงครึ่งราคาเอามาใส่แทนใบนี้แล้วกันทหารม้านะครับจัดไปถ้าอย่างนั้นเมืองนี้เดี๋ยวทำเส้นทางการค้าเขตการค้าเอาลงตรงนี้เลยเขื่อนก็ยังไม่ได้ทำนะเนี่ยซื้ออะไรให้เขาได้บ้างไม่ได้นะโอเคเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับไปนะถัดไปmobilization นี่แหละเราก็อัปเกรดยูนิตกันไปอัปได้บ้างเอาให้หมดเลยครับบอสโบก็อัปนะตอดแมนก็อัปไปเหลือคนนี้นะครับคูราเซียอ๋ออัปไม่ได้เพราะอยู่ในเขตศัตรูไม่เป็นไรครับคนวิทย์ต่อข้าหลวงเราอัปเกรดได้นะครับเอาแวมไพร์อีกคนนึงมาเยี่ยมแวมไพร์อันนี้ก็ยังกำลังสร้างอยู่ป้นไม่ได้หันมาเดี๋ยวมาแวมไพร์อีกคนมาแล้วเดี๋ยวเราสร้างปราสาทเพิ่มได้ด้วยนะเนี่ยทำปราสาทไว้ตรงไหนดีนะหาที่ก่อนครับหาทำเลสร้างปราสาทผมว่าแถวนี้แหละดีสุดแล้วอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ตรงนี้ก็ดีนะหรือไปที่ที่มันมีทองดิคือผมอยากได้ทองด้วยแหละตรงไหนมันมีทองให้เก็บบ้างตรงนี้เหรอภาษาสร้างในน้ำก็ไม่ได้ซะด้วยตรงนี้ก็ดีนะแต่ไม่ค่อยไม่มีทองแฮะที่ที่มีทองแล้วก็ดีๆหน่อยก่อนนะมันไม่มีเลยอ่ะตรงนี้ก็ดีนะโอเคตรงนี้ก็ได้ป้อนครับคาวิทมาแล้วก็ในพลเราขึ้นหน้าเลยบิลเดอร์มึงนี้เป็นไงบ้างมึงนี้โอเคแล้วแหละมันไม่โอเคที่ไม่มีบ้านนี่แหละทำยังไงให้มันไม่มีบ้านวะอ๋อไม่ได้ตั้งบนเขตน้ำจืดหรือน้ำเค็มหรืออะไรเลยนะเนี่ยก็ว่าทำไมบ้านมันน้อยๆถ้าสร้างคนาวก็ไม่ได้ช่วยบวกบ้านนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ช่างมันเมืองนี้คงมาได้แค่นี้แหละใช่ไหมทำฟาร์มให้ก็ได้ไปใจดีลุยครับมาลุยฮิมิโกะเดินมาอักวิทเราก็ตามมาครับแวมไพร์ลุยปืนใหญ่เราก็มาแล้วโหดครับดับเบิ้ลใช่ไหมก็มีอะไรบ้างอ่ะไม่ได้ดูเลยเรามีทรัพยากรอะไรเยอะๆบ้างพริกอย่างนี้ป่ะเรามีพริกนะครับเยอะดีได้งั้นบดพริกแล้วกันสไปซ์เสร็จแล้วก็บดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเฮฟวี่คาวเวอรี่เพิ่มขึ้นดีกว่าไม่น่าจะบดชนะหรอกน่าจะเป็นยูนิตโจมตีระยะไกลนะครับที่น่าจะได้พลังโจมตีบวก5ไปอ้าวได้แอนตี้คาวเวอรี่เฉยเพราะทุกคนเห็นผมเป็นศัตรูหรือเปล่าเนี่ยก็เลยบดให้ไอ้ยูนิตแบบเนี้ย
มีพลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับมึงนี่เดี๋ยวออกมาก็ได้โอเคอยู่ได้นะครับตั้งชิปหย่อนให้เนาะป้นต่อไหมเติมมาดีกว่าทหารม้าเอ๊ะเดี๋ยวมันมาจากไหนอ๋อไม่ใช่ทหารม้าฮีโร่นะครับเดี๋ยวฮีโร่ส่งมาช่วยทางนี้ดีกว่าถ้าเป็นเมืองนี้แค่นี้ก็พอละแค่ทหารม้าผมก็พอละซ่อมเสร็จแล้วเหรอซ่อมเสร็จก็ปล้นทองครับอยากได้ทองไม่มีคนค้าขายด้วยเลยอ่ะมีแต่คนเกลียดเราอ่ะทำไมอ่ะจัดไปครับแวมไพร์ลุยเอ้าไม่ตายอีกโอ้ยขับยศได้นี่นะขับก่อนแกทหารผมมานี่มีโกะเดินขึ้นหน้าปืนใหญ่มาครับเมืองนี้ทำอะไรดีนะตั้งเขตวิทย์ไปละกันแล้วเราก็เอากำแพงโจมตีเขาแวมไพร์โอเคเลือดเต็มมาลุยน่าจะยิงก่อนค่อยยึดมึงก็ยึดได้แล้วทำเหมืองโอเคครับพ่นข้าวเฟสไว้ก็ดีนะจะได้เอามาคืนชีพให้ฮีโร่นะครับเดี๋ยวยึดเมืองนี้ได้เนาะแล้วก็ลงมาเมืองนี้เลยมัดลิด no innovation in the past two โอเคครับยิงเลยแวมไพร์มาปล้นเลยดีกว่าเดี๋ยวมาปล้นฟาร์มโอเคเลือดจะได้เต็มแล้วก็ยิงครับยึดโอเคเรียบร้อยยึดได้เมืองนี้น่าจะลำบากอยู่พอสมควรถ้าอย่างนั้นก็เอาวิกเตอร์อยู่ไหนวิกเตอร์มาไว้เมืองนี้โอเคเป็นศูนย์ตรงนี้อยู่ได้หัวชาก็ตายซะฮิมิโกะเดินลงมานักวิทย์เดินลงมาครับส่วนใหญ่เราก็เดินลงมาเดี๋ยวคันนี้น่าจะพอได้บงเบลไลเซชันก็รวมเป็น3ดาวไปเลยแล้วกันเมืองนี้โอเคแล้วใช่ไหมไม่โตแล้วด้วยทำอะไรดีตรงนี้เป็นน้ำจืดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเมืองไม่โตนะครับไม่มีข้าวใช่ไหมทำอะไรให้ดีทำฟาร์มก็ได้ไปโตๆหน่อยพายผมมาแล้วเคลื่อนที่ได้1ช่องครับแล้วก็ยิงโอเคทหารม้ายึดเพราะทหารม้าได้ค่าประสบการณ์นะครับเรียบร้อยยึดมาแล้วปล้นข้าวเฟสมาปล้นได้อีกครั้งโอ้โหจัดไปครับเทพมากฟาร์มเมืองคิวเบกเมืองของแคนาดาซูลูอยากสงบศึกนะครับให้ตังเราต้อง41นะไม่เอาใครมายึดแวมไพร์ผมไม่ครับผมจะยึดเมืองหลวงคุณก่อนแล้วเราค่อยสงบศึกกันหลังจากนั้นอ้าวฮิปโปไลต้าผมโอ้โหฮิวต่อเทิร์นแบบเฮ้ยโอ้โหมาเลยฮิปโปไลต้าเดี๋ยวก่อนนะพื้นใหญ่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอานักวิทย์มายืนมีโกมาทางนี้ส่วนเมืองนี้ผมเอาทหารม้ามาอยู่ทางนี้เลยดีกว่าโอเคแล้วเราก็เอาทหารปืนเข้าไปประจำเมืองนี้ทำออดูเนาะแวมไพร์ผมเดินมาดูทางนี้หน่อยดีกว่ามีอะไรให้ปล้นบ้างคอกหมูก็ปล้นได้นะงั้นฮิมิโกะมายืนตรงนี้ครับโอเคทหารผมก็อัพยศโจมตีได้2ครั้งถ้ามูฟเมนต์เหลือบิลเดอร์ทำคอกไปเลยเยี่ยมครับส่วนคนนี้ทำอะไรดีนะ1 2จริงๆตรงนี้น่าสร้างเขตวิทย์นะเนี่ยแต่เราไปสร้างไว้ตรงนี้แล้วอ๋อโอเค
ทำอะไรดีบิลเดอร์แถวๆนี้ก็เต็มแล้วนะงั้นมาเมืองนี้แล้วกันอับยศได้นะครับโอเคร้องกันไว้ส่วนทหารมาผมก็พักซะหน่อยส่วนแวมไพร์แล้วก็ไปเราได้บิลเดอร์ใหม่อีกแล้วโอเคสร้างไปเลยบิลเดอร์ทำไมได้เยอะจังเมืองนี้เอาทหารมาผมปล้นเรียบร้อยใช่ปะเดี๋ยวปล้นเขตอุตสาหกรรมก็ปล้นแล้วนะครับโอเคเขตวัฒนธรรมก็ปล้นมาเมืองนี้เมืองคาบูคาบูเป็นพวกเราโอเคดีมากแล้วตรงนี้มีเมืองกรานาดาก็เป็นพวกเราแล้วนะงั้นคณะละทูตก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ได้ใช้เหมือนแบบทุกคนมารวมกันอยู่เกาะเนี้ยเกาะใหญ่แล้วมันมีตรงเนี้ยที่ยังไม่มีใครไปสำรวจผมไม่รู้ว่ามันเป็นทะเลใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นหรือว่ามันเป็นเกาะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะออกฟอร์ดก็ดีนะทำไปเลยไปครับเดี๋ยวยูนิตเราไปต่อโอเคทำเหมืองหินอาหารม้าจริงครับแล้วก็ฮิปโปไลต้าผมใช้ความสามารถโอเคให้กับคนนี้แล้วก็ยิงได้อีกครั้งโอ้โหดับเบิลแท็บเดี๋ยวฮิปโปไลต้ามายืนตรงนี้แล้วกันโจมตีด้วยก็ได้นะเนี่ยทหารมาผมก็ดับเบิลแท็บได้เฮ้ยยังโอ้โหแต่ไม่ได้อีกครั้งละโอเคปืนใหญ่ผมก็มาครับปล้นวัฒนธรรมเอามาอีกเดี๋ยวจับเลยดีมากขอตรงนี้เดี๋ยวมาทำเหมืองถ่านหินครับปัญหาคือทองเราน้อยมากตอนนี้ทหารมาผมมันมีเขามีกำแพงแล้วปืนใหญ่ผมก็โดนซะแล้วถ้าจะพักตรงนี้ก็เลือดก็ลดงั้นก็ถอยครับส่วนนักวิทย์เราก็มาลุยเลยแวมไพร์จัดไปโอเคตีเสร็จก็ปล้นครับแล้วก็ตีได้อีกรอบ โคตรโกงเลยมูฟเมนต์เยอะก็คือปล้นมันใช้มูฟเมนต์แบบ3อย่างเงี้ยแต่เรามีออดูนะเดี๋ยวมายืนตรงนี้แทนดีไหมจะโดนยิงไหมเนี่ยมาลองดูก่อนไม่รู้จะโดนยิงหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่ตายเมืองโอเคนะครับตามมายิงทำพ่ายลุยจัดไปส่วนคนนี้เดี๋ยวต้องหนีออกมาละหนีมาทางขวาแล้วกันมูฟเมนต์เรา6เนี่ยเยอะมากหนีได้สบายเหมืองหินครับกูรูนี่เขาอยากสงบศึกเต็มแก่แล้วเดี๋ยวเมืองหลวงเขาอยู่ไหนโอ้โหตายเลยเหรอโอ้มันมีกำแพงตรงนี้เอ๊ะอ๋อมันยิงใส่จะได้ปืนใหญ่อะเดี๋ยวก่อนพี่จะไปไหนตายนะเนี่ยโดนอ้อมมาตีนี่ก็ตายได้นะโอเคคนนี้ก็พักครับฮิปโปไลต้านี่คือตีได้เรื่อยๆอ่ะคือฮิปโปไลต้ามีความสามารถในการฮีลตัวเองอยู่แล้ว20ทุกเทิร์นนะไม่ว่าจะพักหรือไม่พักนะครับแล้วเราก็มีคนเนี้ยฮีลได้บวก20ต่อ1เทิร์นโอ้โหอะไรมันจะดีไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีฮิปโปไลต้าไม่ต้องมีปืนใหญ่ก็ได้ไปครับทหารม้าลุยลุยยึดเลยทหารมาผมเดี๋ยวพักอยู่ตรงนี้ก่อนนี่หัวชาจะมายิงกันงั้นหรือโอ้โหแวมไพร์โอ้โหไม่เป็นไรครับโอ้โหฮิวกันแหลกลานอะแวมไพร์ผมก็ป้นแล้วก็ฮิวได้นี่เอาแล้วก็เอาฮิปโปไลต้าชนโอ้โห
แล้วเดี๋ยวแวมไพร์เดินกลับมาก็ได้เดี๋ยวผมเอาปืนใหญ่คนนี้มายิงก่อนเดี๋ยวเอาทหารเข้าไปพักในนี้แล้วกันนะอยากได้ยูนิตเพิ่มแล้วแต่เมืองนี้ก็สร้างเขื่อนอยู่อ่ะไม่ได้เอายูนิตมาเพิ่มเฟืองเป็นไงบ้างเฟืองไม่ได้เรื่องนะครับเพราะว่าเขตอุตสาหกรรมพังหรือเปล่าไม่พังนะหรือผมไม่ได้ใส่การ์ดสร้างทหารมาเพิ่มเนี่ยผมอยากได้ไอ้เนี่ยโรงเรียนทหารนะครับงั้นสร้างโรงเรียนทหารไปเลยก็ได้โอเคทหารม้าทำไงดีพักก่อนนะครับจัดไปฮิมิโกะก็อยู่ตรงนั้นแหละโอเคเอาออกแวมไพร์ยึดได้นะครับแต่ว่าเอาคนนี้ยึดดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นแวมไพร์พ่นก่อนคือเลือดตัวเองแล้วเราก็ยิ่งเก็บเลเวลแล้วเราก็เอาทหารม้าจัดการยึดมาเลยครับเยี่ยมเก็บเมืองไว้ได้ไม่กบฏด้วยดีมากบิลเดอร์มาซ่อมเอ๊ลืมยิงโอ้โหโดนดับเบิ้ลแท็บเกือบตายถ้ามันก็ฟื้นเลือดได้เดี๋ยวก่อนนะเราคุมหมดแล้วไม่ใช่หรอเพราะมันมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้นะครับถ้างั้นผมต้องเอาฮิปโปไลต้าเดินมาตรงนี้นะไม่เอาเราจะยึดเมืองนี้เทิร์นนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเอ้าได้สิได้เมืองมาช่วยโอเคฮิปโปไลต้ายังไม่ต้องตีนะครับเดี๋ยวผมเอาทหารผมตีก่อน1 2ใช้ความสามารถฮิปโปไลต้าปุ๊บตีครั้งที่3ครับยึดเลย แล้วเราก็เอาฮิปโปไลต้าไปจัดการคนนี้โอเคเยี่ยมอัพยึดเอาเมืองมาดริดมาเป็นของเราโอเคทหารพักผ่อนนักวิทย์ยืนไว้แวมไพร์เราก็ไปต่อเลยครับไปเมืองไหนต่อดีโอดีนี่ไม่ค่อยน่ายึดเท่าไหร่เมืองเขาป้องกันดีมากเลยนะเพราะว่าเขามีภูเขาเพียบเลยต้องรีบยึดก่อนที่เขาจะสร้างภูเขาเสร็จเดินมาทางนี้แล้วก็อัปเกรดบวก1 movement โอเคทำเมืองฐานหินครับเยี่ยมแต่ว่าเมืองนี้จะกบฏใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเรามีทหารหรือเปล่าติดเทิร์นเดินมาไม่ทันนะเนี่ยเดี๋ยวเอาปืนใหญ่อยากให้ไปต่อเอาไงดีแวมไพร์ก็อยากให้ไปต่อเอาทหารมาเดินกลับมาก็ได้สปายครับไม่ต้องแล้วมั้งเรามีสปายที่ไหนบ้างมีที่เดียวนะถ้างั้นเดี๋ยวย้ายไปเมืองไหนดีเมืองนี้เราก็ไม่ได้ยึดแล้วเนาะเดี๋ยวป้อมเราเป็นไงบ้างความคืบหน้าตอนนี้เรายึดมา3เมืองแล้วนะครับเหลืออีก2เมืองก็คือของซูลูแล้วก็ของนี้ของนี้ของบาบิลอนนะครับถ้างั้นเราต้องอ้อมขึ้นมาทางนี้นะฟิลิปสงบศึกก่อนครับ20ก็ได้พี่โอเคสงบศึกจัดไปแล้วก็เกาหลีสงบศึกครับไม่ยอมสงบศึกอ๋อโอเคจ่ายไป1สงบศึกได้ดีมาก ถ้างั้นเดี๋ยวย้ายไปเมืองบาบิลอนเลยแล้วกันไปเมืองนี้ก็ได้โอเคครับเทิร์นถัดไปเดี๋ยวแวมไพร์เมืองนี้กบฏเราต้องส่งข้าหลวงมาส่งเลี้ยงมาก็ได้นะบวก1ครับดีมากโอเคเชิญถัดไปซูลูเขาก็อยากสงบศึกเต็มแก่แล้วWhat I like about ซูลูมันพลาดอย่างหนึ่งนะมันไม่สร้างกำแพงเนี่ยยังไม่ได้วันเดอร์นะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็
ไอ้ใบนี้ก็ต้องเก็บไว้นะเมืองที่มีข้าหลวงประจำอยู่ก็อยากได้นะเนี่ยเอานี้ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาการ์ดสร้างยูนิตทหารม้าเร็วขึ้นนะครับยูนิตที่มีข้าหลวงประจำเอ้ยเมืองที่มีข้าหลวงประจำอยู่ได้อันนี้ก็ดีนะเอาการ์ดวันเดอร์ออกไปก็ได้ถ้าความจงรักภักดีจะได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปเมืองนี้ทำอะไรดีผมอยากสร้างทหารสักคนเป็นไงคาวารีหรือคูราซีเออันนี้ก็ดีนะแล้วก็ใช้ในพลคนนี้นะครับฟอร์มให้เป็นยูนิต3ดาวไปเลยเดวูฟก็ดีนะเอาฮีโร่ออกมาก่อนดีไหมเดวูฟออกมาเดี๋ยวในพลคนนี้มาทางนี้โอเคตรงนี้ต้องซ่อมแซมเยอะมากจัดไปครับตรงนี้เอาโรงเรียนทหารออกมาเลยแล้วกันนะส่วนแวมไพร์ก็พักผ่อนฮิลเดี๋ยวส่งกองทัพไปข้างบนเลยก็ได้ฮิมิโกะฮิมิโกะเดี๋ยวเดินมาทางนี้นะครับฮีโร่คนนี้ด้วยคุณใหญ่แล้วก็มานักวิทย์เดี๋ยวอยู่เสริมฮิลให้พวกนี้ก่อนบิลดเออร์ซ่อมครับส่งเลื่อยไม้แล้วเราก็อาหารม้าลุยเข้าไปเลยกำพายลุยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้มาประจำตรงนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่กบฏนะจริงๆเราส่งใครมาได้อีกปะส่งนี่มาก็ได้โอเคจะได้ไม่กบฏนะครับจัดไปส่วนกำพายเราก็อ๋อมาถึงที่ที่อยากให้สร้างปราสาทแล้วนะโอเคสร้างเลยแล้วเดี๋ยวมาลุยไปซันทายกันเลยในพลเราก็มาทางนี้นะกับมัสกิตแมนเราก็เดี๋ยวเดินมาใครมาประกาศสงครามกับเราอีกเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหม ได้ยินเสียงชิงๆได้เมืองนี้มาด้วยดีมากเดี๋ยวเราจะได้ทัชมาฮาลมาแล้วเยี่ยมครับเก็บเมืองไว้ได้คะแนนยุคสมัยเพิ่มด้วยแล้วก็เมืองนี้ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวสร้างสะพานส่งน้ำให้โอเคครับแล้วก็ประชากรเดี๋ยวกินแล้วก็เอาเพื่องมาหน่อยโอเคเมืองจะได้โตนะครับสร้างได้ไวๆเมืองนี้มีอะไรบ้างไม่มีเขตทหารใช่ไหมเมืองนี้ล่ะสร้างไปเถอะโอเคทหารแล้วก็เอาแบงค์มาออดูฉางนะครับแวมไพร์โจมตีเลยรีบเปิดฉากบิลดเออร์มาซ่อมครับพ่อค้าอยากได้ทองนะเราอยากได้ทองเราส่งไปเกาเอ้ยส่งไปมิถิลาก็ได้นะหรือเกาหลีดีเกาหลีดีกว่าได้เฟืองด้วยเดี๋ยวฮิมิโกะขึ้นมาทางซ้ายเลยครับคนนี้ด้วยส่งฮีโร่ไปลุยให้หมดเลยคนถัดไปครับเรามาซ่อมตรงนี้ก็ทำเหมืองผมว่ามันจะยังไม่ทำกำแพงนะกูรุนดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวยึดขึ้นโนบัมบ้ามาด้วยครับสามเมืองนี้โอเคได้เพตราแล้วดีมากโอ้โหดูดิ มีทั้งข้าวมีทั้งเฟืองแม่เขตทะเลทรายนี่มันดีจริงๆผมอยากได้บิลดเออร์มาช่วยเมืองนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทำเหมืองรอบๆภูเขาไฟเนาะแล้วก็ส่วนเมืองนี้เดี๋ยวทำบอมบาดออกมาเพิ่มเมืองนี้เหรอเมืองนี้ทำอะไรดีอยากได้แบงค์นะครับเอามาเพิ่มตังค์เป็นไงบ้างบวก7ถ้าเดินออกมาล่ะโอเคไม่ลดแล้วดีเดี๋ยวเอามาช่วยกันบุกนะครับขึ้นมาทางนี้เลยเดี๋ยวทหารม้ามาตรงนี้แล้วก็โจมตีสองคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมไปครับเดี๋ยวทหารม้าเราด้วยไป
ให้บิลเดอร์ซ่อมนะนักวิทย์เราก็ไปด้วยซ่อมฟาร์มเดี๋ยวปืนใหญ่เราฮิวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปโอ้โหเขามีทหารเรือด้วยแวมไพร์เดินมาครับทหารผมโจมตีได้แล้วก็เอ้ยมูเมนต์ต้องแปลกโจมตีก่อนนะครับแล้วก็อ้าวกรรมโจมตีแล้วตายปะเนี่ย อย่าตายนะนึกว่าโจมตีเสร็จแล้วจะปล้นฟาร์มนะครับจะได้ฮิวได้แต่มันไม่เป็นไปตามที่คาดฮะต้อมเริ่มถัดไปครับผมมาบิลเดอร์คนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมงั้นมาซ่อมทางนี้อย่าตายนะเอ้ามันไม่ตีเฉยไม่ตีเฉยเลยโอเคครับป้อนโอ้ป้อนเสร็จก็ตีต่อได้แต่ว่าเอาแวมไพร์ตีก่อนเดี๋ยวทหารมาแล้วก็โจมตีโอเคตามนั้นเมืองนี้เอาคอมเมอร์เชียลหับมาเลยอยากได้ทองสร้างมาแบบไม่ต้องดีรอรังเลอะไรทั้งนั้นเอ๊ะจะโอ้โหเดี๋ยวจะเอ๋โอ้โหยูนิต3ดาวไม่ไหวแล้วเนี่ยทหารขึ้นมาครับกดใช้เลยไหมจริงผมอยากให้คนนี้อัปเกรดก่อนนะถ้างั้นคนนี้อาจตายได้เลยนะเจอยูนิต3ดาวเข้าไปฮะเดี๋ยวคนนี้มี2ชาร์จใช่ไหมทำเหมืองก่อนครับโอเคดีมีโกะเราเดินถัดไปเดี๋ยวมาเตรียมตัวบุกบาบิลอนโอเคครับสร้างโรงเรียนทหารเพิ่มมีอะไรที่บวกเงินอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วทำสปายออกมาก็ได้นะตรงนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวกลับมาทำปืนใหญ่เราปืนเต็มที่แล้วครับไปต่อเลยนี่มีโกไปด้วยโอเคดีสปายดักฟังเลยจะได้เพิ่มพลังโจมตีให้เราด้วยนะเรายิงได้นะเนี่ยเดี๋ยวทหารมาผมอัปเกรดครับแล้วก็เอานายพลจัดการทำให้เป็น3ดาวดีมากแล้วก็ยิงเปิดก่อนได้เปรียบแวมไพร์เรายึดได้แต่ทหารมาผมยึดไม่ได้นะงั้นก็ต้องเอาแวมไพร์ยึดครับจำใจโอเคเก็บเมืองไว้ส่วนคนนี้ไปมาทางนี้ก่อนต้อมแล้วเดี๋ยวต้องเอาวิกเตอร์มาอยู่เมืองนี้โอเคแล้วเมืองเราแถวนี้มีกบฏไหมดูดีๆไม่มีสัญลักษณ์รูปกำปั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปกันต่อต้อมโอเคแวมไพร์เรามาถึงถิ่นเขาแล้วนี่คือฮีโร่หมดเลยเนี่ย3ตัว ต้องเอาทหารมาเพิ่มนะตรงนี้ผมก็อยากให้สร้างโรงเรียนทหารก่อนนะครับเราจะได้สร้างแบบยูนิตทหารมาแบบรวบได้ทีเดียวโอเคดีมากค่าบำรุงรักษายูนิตเพิ่มขึ้นจัดไปครับได้ mobilization แล้วเดี๋ยวต่อด้วยนี่เลย total realism นะจะได้ใส่การ์ดเพิ่มได้ไปครับเมืองนี้ทำอะไรดีนะใส่รัวๆแล้วบิลเดอร์เราออกมาแล้วนะเดี๋ยวซ่อมข้าหลวงอัปเกรดให้กับวิกเตอร์นะครับมันมีเมืองไหนนะค่าความจงรักภักดีเนี่ยถ้าวิกเตอร์ประจำอยู่บวก4ค่าความจงรักภักดีด้วยนะครับดีมากเลยรถปืนใหญ่เราอยู่ทางไหนนะอยู่ทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้มันมาเจอกันก่อนรวบเป็น3ดาวจะได้เคลื่อนที่พร้อมกันทีเดียวนะไปครับแล้วก็เอายูนิตนี้มาจัดการคนนี้เราได้มัสกิตแมนเพิ่มมาตัวนึงเลยนะแวมไพร์แทนที่จะเฝ้าฟื้นเมืองเราไป
ป้นเขาเราฟื้นเลือดเร็วกว่าจัดไปทหารม้าเราต้องอ้อมมาทางนี้ถ้างั้นคนนี้มาอยู่ทางนี้ครับเดี๋ยวทหารม้าเราอ้อมมาทางนี้ก็ได้ยูนิตวิทย์เรามาแล้วไปแวมไพร์ผมนี่ยังไงอ๋อกำลังขึ้นมาเนาะคนนี้ก็กำลังขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาโอเคนักวิทย์เราปกติดไว้กับทหารม้าเลยก็ได้ไปต้อมเลื่อยไม้ครับเชิญถัดไปมาบุกเข้าข้างหลังเลยนะเนี่ยตลบหลังนะเนี่ยได้สติลแล้วครับยิงก่อนปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาทหารม้าโจมตีโอเคเยี่ยมได้คะแนนยุคสมัยเพิ่มด้วยนะเมืองเขานี่กำลังโจมตีเยอะพอสมควรพอเอาทหารเราเข้าไปแล้วตายทันทีเนี่ยโอเคทำโรงงานทำไม่ต้องทำพวกนี้แล้วมั้งทำทหารม้าออกมาเลยดีกว่าเอาทหารม้าออกมาเยอะๆอยากได้เทรนซะหน่อยจะได้มีตังค์นะส่งคณะละทูตเข้าไปโอเคฮีโร่เรามาแล้วยึดมัสกิตแมนมันมาเป็นพวกเยี่ยมมากแวมไพร์มาอยู่ทางนี้โอเคอ้อมไว้ฮิมิโกะเราเดินมาทางนี้โอเคครับยูนิตนี้เดินมาทางนี้แล้วรวบเป็น3ดาวแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเป็นอาร์ติลเลอรี่ได้ไหมเรามีน้ำมันหรือยังยังไม่มีนะครับถ้างั้นหาน้ำมันให้เจอก่อนจะได้อัปเดตปืนใหญ่ให้กลายเป็นขั้นถัดไปนะที่เหนือกว่าแล้วเราจะได้โจมตีเมืองนี้ด้วยนะครับทหารม้ามาโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ในคลิปถัดไปกับมองโกเลียเกงกิสข่านนะส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ